โอเคฮัลโหลสวัสดีจ้าก็ช้าไปนิดนึงเพราะว่าไม่มีอะไรจะแก้ตัวเลยก็ไปติดแร็กนาร็อกเนาะแล้วก็ไม่ค่อยได้ทำลงบอกว่าถึงจะช้าแต่ว่าก็ทำเนาะก็คือ Light of the Beast หรือว่า4สัตว์เทพซึ่งมันปรับใหม่มาเนี่ยมันมีเรทหนึ่งเพิ่มขึ้นมาก็คือคิรินและฮงหลง HL ซึ่งได้คอมเมนต์มากๆให้ลงเพราะว่ายังไงเดี๋ยวจะบอกกันเนาะก็สำหรับ4สัตว์รอบนี้ก็จะมีทองเพิ่มให้อีก1ก้อนแล้วก็ที่เหลือก็เหมือนเดิมเนาะที่เหลือก็เหมือนเดิมก็คือมีข้าวของเหมือนเดิมเลยแล้วก็พอยต์สำหรับ4สัตว์รอบนี้ก็สำหรับทุกๆคนที่ลงกันนะผมก็แนะนำว่าให้แลกทองให้หมดหรือให้แลกทองรอบนึงน่ะ 1-2 ก้อนนะ 1-2 ก้อนใหญ่แล้วก็ที่เหลือพยายามไปแลกยันให้ได้ประมาณ4ชุดธาตุละ4ชุดดินน้ำลมไฟอย่างละ4อันหรือว่า3อันแล้วก็เก็บเหรียญตราให้ครบ200เหรียญตราให้ครบ200ก็จะได้อีก1ชุดก็จะเป็น4ชุดพอดีหรือว่า5หรือว่าถ้าเราแบบว่าฟาร์มหนักจริงๆอ่ะจะแลก5แล้วก็เก็บจากเนี้ย1ก็เป็น6ได้เก็บมาทำไมตั้งเยอะแยะเมื่อก่อนเราเก็บเพื่อที่จะเอาไปลงคิรินฮงหลงใช่ไหมครับในโหมดธรรมดาแต่ว่าตอนนี้ใครที่ HL แล้วเลเวล120บวกแล้วเคยเคลียร์คิรินและฮงหลงมาแล้วผมแนะนำให้ไปลง HL เพราะว่าอะไรผมว่าแม่งดรอปของดีกว่าเยอะเลยแม่งดรอปยันแบบเยอะมากๆแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมันดรอปซัมมอนคิรินและฮงหลงง่ายขึ้นเยอะคือน้องในกิลผมแม่งได้คิรินไป4ตัวบ้าแม่งบ้าแม่งได้คิรินไป4ตัวโอเคก็สำหรับสีสันรอบนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากเนาะก็จะมีแค่แนะนำให้เราไปตีตัว HL แทนโดยใช้2ตราประทับแบบก็คือยัน2ชุดเปิดนะแล้วก็อาวุธคิรินและฮงหลงอาวุธธาตุแสงธาตุมืดไอ้พวกเนี้ยธนูคิรินไอ้พวกคาตานะฮงหลงอะไรแก๊งเนี้ยอัพเป็น4ดาวเอ้ยอัพเป็น5ดาวได้แล้วแต่ว่าถ้าถามผมอ่ะนะผมก็ไม่ค่อยแนะนำให้อัพเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ใช้หลังๆเนี้ยเราแทบไม่ได้ใช้เลยนะคาตานะฮงหลงนี่ก็ผมพยายามใช้หลายทีแล้วก็มันก็ไม่ค่อยได้ใช้ยกเว้นแต่ว่าเราจะเล่นทีมพระจริงๆทีมพระแสงแล้วก็ไอ้คิรินธนูคิรินเนี่ยมืดแม่งตีไม่ยอมแคปเว้ยมันตีไม่ยอมแคปเพราะฉะนั้นใส่ไปแม่งก็เท่านั้นเพราะแม่งไม่แคบเว้ยโอเคพอจะเข้าใจนะก็สำหรับใครที่อยากจะตีคิรินกับฮงหลงเนี่ยก็ไปแนะนำนะในคอมเมนต์นะอย่าเปิดตีคนเดียวก็ไปที่โคออปไปที่เลดไฟล์รูมแล้วก็เซตติ้งตรงนี้ให้เป็น impossible แล้วก็ quest repeating quest เป็นเซต30คนแล้วก็ ready check disable เนาะเนี่ยจะดีที่สุดแล้วก็หาห้องที่ชื่อยืด4ตัวเนี่ยอย่างเงี้ยปุ๊บเข้าไปเลยแล้วก็เข้าไปตีที2ทีไม่ต้องมีดาหมุ่งดาเมจเหี้ยอะไรก็ได้ตีปิงปิงเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บสะสมของไปก็ได้เม็ดได้อะไรมากด5ดาวเนาะโอเคก็สำหรับสีสันรอบนี้คงมีประมาณเท่านี้แหละเนาะก็เดี๋ยวทิ้งฟุตเทจตอนตีห้องวนให้สักแป๊บนึงแล้วก็ลาไปเลยเนาะบาย